พูดถึงราคาไปแล้วถ้ามันแบบช็อตขึ้นมาแล้วแบบหูหรือขึ้นมานั่งหัวตั้งเหมือนเดิมจะตายนะจะตายจะแบบไม่หูหน้าซีดแบบตายตายไปเลยเนี่ยตายเครื่องนี้ตั้งเดียวนะลุกขึ้นนี่เป็นไงเจ๋งไหมไปซื้อไปซื้อถ้าอยากตายยากก็ต้องหาซื้อเครื่องนี้ญี่ปุ่นคนแก่ในญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบหาคนทำงานไม่ได้มีแต่คนแก่เพราะอะไรก็เครื่องนี้มันเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยมันจะเป็นลมตายเลยชอบขึ้นมาใหม่เลยจริงไม่เป็นนะเครื่องนี้ไอ้เครื่องช็อตเนี่ยไม่อยู่ตามตู้หยอดน้ำเลยนะหยุดรอคุกหยอดที่ที่ไปเต้นเดินไปไหนก็เห็นล้มเป็นบ้างวิ่งแค่เดินแบบมาช็อตตึ้งขึ้นมาใหม่เลยไม่ตายแต่ว่าบ้านเรานี่น้อยอยู่แพงด้วยญี่ปุ่นตกหัวแจกแจกเลยเหมือนมือถือทุกวันนี้มือถือที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนเอาไหมเอาไหมเอามารุ่นไหมเอาปุ่มใหญ่ๆไม่มีอะไรให้ฟรียังไม่เอาเลยก็จะไม่เอามาทำไปที่บ้านผมเสียเครื่องประหยอดบริจาคหมดแล้วนะซัมซุงยังหยอดมาไปเลยมันใช้อะไรไม่ได้มันช้ามันคอมมันยุคนึงยุคโบราณ485ทันไหม486ทันไหมไม่น่าทันแล้วหน้าหน้างงอะไรแกวะของ485 486คอมมันเลยดูทำไมก่อนมันเป็นเมกเลยแต่ตอนนี้มันโหเร็วมากอ่ะก็จะทำเกินตัวอย่างที่เกินนะมีตัวอย่างที่ทำเกินบ่อยๆแล้วตอนนี้ถ้าทำนะมีกฎหมายถ้าเราเห็นคนชักเป็นลมชักคนทั่วไปมักจะหวังดีกับไอ้คนชักหวังดีเรื่องอะไรเห็นคนชักต้องทำอะไรต้องหาอะไรยังปากมาก่อนเลยมันต้องการเลี้ยงตัวเองแน่เลยอันนี้กูมาโนเองมันรู้ไหมหรือเคยเห็นเข้ามาเอาบ้างโอกาสนี้ไม่มีบ่อยยัดเลยยัดพนักงานด้วยกันเองเลยยัดไปเดี๋ยวต้องลองหาตัวไม่ยากยัดไปอะไรบ้างนะผ้ายัดช้อนเนาะถ้าอยู่ข้างหน้าข้างนอกทางเนี่ยอาจจะเป็นรองเท้าแตะก็ได้นะเห็นมาแล้วรองเท้าฟองน้ำดาวเทียมไปเลยยัดปากเลยนะเหมือนฟันยางเลยดัดเลยโอ้โหผ้ายัดเข้าไปไม้ช้อนโอ้สารพัดเดี๋ยวมันกัดลิ้นขาดอันนี้ทำไม่ได้นะกฎหมายบอกว่าการบริบาลเนี่ยคือห้ามเอาอะไรไปสอดไปใส่ไปยัดไปแย่เข้าไปตัวคนอื่นเฟิร์สเดททำไม่ได้โอเคไหมถ้าเกิดเรายัดเอาช้อนเอาไปยัดเข้าไปในร่างกายผู้อื่นไหมตอนนั้นแค่นั้นอย่างยาวนานกินนะห้ามทำทำไม่ได้มันไม่กัดกับลิ้นนะเดี๋ยวจะสอดมันเกรงมันแค่กัดกลางแต่ลิ้นจริงๆลิ้นมันหดอยู่ในคองมันแลบลิ้นที่ไหนนะคนช้างแจ้งไหมไม่มีนี่เกรงลิ้นหดอยู่ในคอรุ่นเราก็มาโนเองมันต้องคัดลิ้นมีทางเหมือนกันหรอกแต่ข้อเสียเยอะนะครับยัดเข้าไปเนินยัดผ้าไปปุ๊บอุดกั้นความเดินใจดันลิ้นผู้ป่วยลงไปอุดคอถึงเขาต้องเห็นเคี้ยวบางทียัดไปเคี้ยวก็ไม่ถึงหายใจรอแร่รอแร่จะตายเพราะคนยัดผ้าเลยไม่ได้ตายเพราะอะไรนะช้อนยัดเข้าไปปุ๊บฟันหน้าไปเลยตรงนี้ปวดที่หน้ามันจากการล็อกฟันออกเพื่อทางเดินหายใจโล่งให้เลยไอ้คนช่วยแล้วถ้านัดกันในนี้มันจะหาจับภาพยากไหมเนี่ยกล้องเต็มโรงงานเลยพี่นั่นแหละไอ้คนนั้นไอ้อ้วนนะพี่ช้อนดัดปากพี่รูปแผนแหน่พี่ตาพอฆ่าฟันกันเลยซีละ50,000นะจ๊ะผมตามมาแล้วที่เป็นแบบตะกู้หมดเสร็จ50,000ต่อซีแต่ถ้าฟันเทียมสีไปเอาไปรวดเวลากินเดี๋ยวก็ล้างเอาไหมครับเวลาเอานะรุ่นนี้นะเราต้องมีสกูนะครับไทเทเนียมยันไปเลยนึกว่าซีละ3,000เดินหนีเลยไม่เป็นไรใช้ฟันพอกเดี๋ยวเอาไปเรียนวันนี้ก็เพื่อเอาไปช่วยชีวิตนะครับชีวิตใครล่ะใกล้สุดก็เพื่อร่วมงานวันนี้โชคดีสมชั้นนะได้ความรู้ไปช่วยเพื่อนในโรงงานกลับบ้านไปช่วยใครอยู่ใครอยู่เพื่อน
พูดดีนะอยู่กับเพื่อนเปิดช่องนิดนึงเปิดช่องนิดนึงนะครับถ้าบอกอยู่กับแฟนในชีวิตนี้กูจบนะครับอย่าที่บอกไอ้นั่นไงอันนี้ปูเพ่นท่องเลยช่องเลยช่องกว้างเลยอันนี้อยู่กับเพื่อนเอาไปชุดหนึ่งอันนี้อยู่คนเดียวบอกในไหนว่ากูโสดนะอะไรประมาณนี้ก็เลยโอเคนะกูอยู่คนเดียวนี่อันตรายนะกูเชื่อว่าเราจะได้ช่วยว่าอื่นตายอยู่ในห้องคนเดียวเพื่อนเพราะว่าอะไรเป็นอะไรปุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยหรือกลับไปแล้วไปสอนที่บ้านนะวันนี้ได้วิชามาดีบอกมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยอันนี้อันที่อยู่ไกลครอบครัวโอเคครอบครัวใหญ่อยู่พ่อแม่นะอันนี้ก็สวยมีใครอยู่กับเมียบ้างครับยกมือครับโอ้โหดูหน้านี่รอดหมดเลยเนาะรอดหมดเลยเนาะโซเลยนะใช่อะไรเนาะต้องไปสอนคุณไม่รู้อาจจะไปสอนใครก็ได้ที่พอที่จะทำ CVR เป็นประเมินเป็นนะไปสอนด้วยเพราะเวลาท่านเป็นอะไรใครช่วยได้หายช่วยดีได้ไหมเอาเองได้ไหมโอ้ถ้ามันเก่งขนาดนั้นผมไม่มาสอนหรอกครับนะครับมันต้องให้คนที่อยู่ใกล้ๆท่านช่วยท่านก็ต้องไปสอนเขาด้วยนะเดี๋ยวประเมินยังไงเหมือนผมสอนท่านก็ไปรีบไปสอนเดี๋ยวมันจะลืมเจอแบบนี้นะกดตรงนั้นตรงนี้นะแต่รู้สึกตัวพี่โอ้ยนั่นเนี่ยจริงเห็นอย่างนี้นะกลับมามีประโยชน์นะผู้ช่วยผมเนี่ยนะเหมือนน้องนี่เหมือนนี้แม่เขาใจวายสิบ้านวันนั้นก็มาสอนกับผมเนี่ยพี่สาวอยู่ไม่เคยผมพูดอย่างเงี้ยมันก็รู้อยู่ว่าไปสอนคนที่บ้านเลยไม่สอนคิดว่าเป็นยังไงแม่รอดไหมเคยรอดถ้ามันอยู่รอดแต่พี่สาวไม่รู้พี่สาวก็แอบปวดตาตีแล้วไม่รู้สึกตัวอุ้มกันลุงตุงนันใส่รถไปไม่ได้ถามอะไรเลยไปครับรอดไหมล่ะรอดมาสอนผมแค่นั่งฟังปีนึงเป็นหลายร้อยรอบมันก็อยู่ในสมองแล้วทั้งหลับตาตื่นนั่งรออยู่ก็เข้าเรื่องของเรื่องแต่ไม่ได้เคยสอนพี่นี่คือชีวิตจริงนะหนึ่งเคสแล้วแล้วอีกเคสหนึ่งก็แม่ป้อนข้าวน้องสำลักตายป้อนข้าวลูกนะเห็นเหมือนง่ายๆระวังเองนะแม่มือใหม่ป้อนข้าวลูกสำลักแต่คนนี้ก็สอนสำลักทำยังไงนะครับกลับไปสอนมันจะย้ำอีกทีตอนเลิกเราเรียนนะเราก็จะมีความรู้เราก็จะไม่ไปซ้ำเติมผู้ป่วยง่ายเลยเพราะว่าถ้าคนไม่เรียนส่วนใหญ่ก็ซ้ำเติมผู้ป่วยเยอะนะไอ้มีรู้เลยเพราะก็ชักก็ไปยัดปากซ้ำแล้วประหนักซ้ำอ่ะซ้ำก็ไปยัดข้าวไปก็จะตายเขียวเล็บเขียวปากเขียวนะหรือถ้าไม่ยัดก็ไม่เขียวนะนี่ก็ยัดข้าวไปลิ้นเบียดปวดคอลิ้นตกไปถ้าเรารู้เราก็ไม่ถามเราต้องการเราไม่พิการนะครับ CR ผู้ป่วยปกติเราก็ปั๊มเร็วสมองก็ไม่ตายกลับมาทำงานได้ดีหรือพิการน้อยแต่ที่จะนอนติดเตียงอย่างน้อยก็นั่งขึ้นมากินข้าวเองได้มือเหลือข้างเดียวไม่ได้ก็ยังดีถูกไหมแต่นี่จะแบบพิการไม่สองข้างเลยที่เจอบางคนรู้ยังกินได้ข้างพอเดินไปเปรย์นะก็ยังดีนะนี่ก็แบบนอนเตียงอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวข้องครับเวลาเกิดเหตุบอกไปแล้วตัวเราต้องปลอดภัยระดับแรกนะครับในสถานประกอบการเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีความอันตรายกว่าบ้านช่องเรากว่าข้างนอกนะครับในนี้มันมีจากเคมีก็อะไรรู้ตั้งแต่ไปแยกท่านก็ต้องมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะเรียนวันนี้ถ้าท่านไม่บอกเพื่อนท่านก็ไม่รู้หรอกครับว่าเฮ้ยวันนี้มาเรียนโรงพยาบาลนะซีอาร์เป็นด้วยห้ามเลือดเป็นด้วยเวลาเกิดเหตุถ้าไม่บอกมันจะรู้ไหมเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวพี่ช่วยเองพี่บอกแนะนำเตือนก็ดีนะเฮ้ยพี่เรียนเขาเรียนมาพี่จะสอนไงพี่รุ่น5พี่รุ่น5เดี๋ยวที่พี่เรียนสอน2รุ่นที่นี่นะมีรุ่นแรกของที่นี่นะเดี๋ยวมีนะก็บอกว่าหน่อยว่าทำเป็นเพราะคนหน้าไม่ค่อยใช่ไงหน้าอย่างกระโจนบางคนก็จะครับพี่ครับผมฝึกติดมึงจะมามึงจะมาปล้นทองกูรู้ป่ะมึงจะมากดทองกูรู้ป่ะแนะนำเลยพี่ครับผมรู้นะทำอยู่โรงงานก็เคยเรียนโรงงานพี่ครับแบบนี้มันต้องห้ามเลยครับพี่มันต้องมาดีครับพี่
วิธีอย่างนี้มันต้องปังเลยพี่ทำไมช่วยได้พี่นะก็ว่าไปผมเองไปเจอเหยื่อรอบนะโอ้ไม่บอกเขาก็ไม่รู้นะว่าผมเป็นใครก็ไม่รู้จริงๆเลยเพราะหุ่นไม่ใช่หุ่นเป็นเจ้าของเขียงหมูอยู่ตลาดไทยมันใส่เสื้อกล้ามไปของฉันมากพวกหมอหน้าใหญ่ใช่เปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแต่ก็บอกเขาว่าเป็นนักศึกษาสอนเรื่องนี้นะเดี๋ยวช่วยกันแบบนี้เขาก็อู้มาเลยตัวจริงมาเขาก็ช่วยผมอย่างดีนะผมก็ยังงงเลยเชื่อตรงนี้แต่ว่าผมเป็นอาจารย์แค่บอกเชื่อคนเรื่องเชื่อคนง่ายเวลามีเหตุเขาต้องการคนเป็นกิโลอ่ะเวลามีเหตุมันไม่มีใครทำจริงนะเราเสนอตัวมาเดี๋ยวเราต้องมั่นใจนะว่าเราทำได้ไม่ใช่ผมเลยช่วยเองมาเดินไปเห็นเรื่องผมเป็นลมแรงเลยนะอย่างนี้ไม่เหมาะช่วยเวลาบอกพวกเราจะมาช่วยเราเยอะคนไทยอยากช่วยนะโอ้พี่เป็นการรถเป็นการรถพี่เป็นการรถผมใช้ผมก็ฝึกเรียกว่าสิ่งเซฟของการที่ต้องปลอดภัยนะที่มีช่วยรถชนต้องระวังพี่หลายคนที่เดินไปเรื่อยเดินไป50 เมตรพี่ไปโบกรถไม่โบกรถอันดับแรกมีคนโบกแล้วสบายใจแต่ทำอะไรรู้ป่วยก็จะต้องโบกรถก่อนทับแพทย์อันนี้นะแล้วไปใช่ต้องปลอดภัยก่อนเดี๋ยวก้มๆในเฮ้ยดิ้นสิบข้อมาตายหมู่เลยทีนี้นะแต่บางนาเนี่ยเจอบ่อยอ่ะต่อไปนะครับพอปลอดภัยแล้วก็มาดูการที่จะด่วนไม่ด่วนเหมือนจอพอที่จะด่วนไปช่วยก็ต้องมาดูครับว่าไอ้เคสผู้ป่วยเนี่ยไอ้การแบบนี้มันด่วนหรือเปล่าหรือมันรอได้ใจเย็นอะไรเงี้ยดูไม่ด่วนทุกเรื่องนะเข้าใจป่ะเราต้องดูอาการผู้ป่วยไม่ใช่อะไรก็ด่วนหมดด่วนหมดก็แย่สิครับคือเราแยกก่อนเราจะมีสติแบบนึงได้ฉุกคิดก่อนนะครับไม่ใช่ตัดสินใจเร่งด่วนไปแต่ความเสียหายมันจะเกิดเยอะกว่าเดิมนะมาดูอาการที่มันควรจะแบบอุ้ยต้องด่วนเลยต้องช่วยแล้วต้องเรียกเลยมันจะตายนะหยุดหายใจมีใครหยุดหายใจได้นานเป็นชั่วโมงไหมไม่มีครับไปว่ายน้ำดำน้ำไปสักหนึ่งนาทีมันก็แทบจะพรวดขึ้นมาหายใจหายใจใช่ไหมการเรียนประมาณนาทีมันก็เก่งนะไม่มีใครอยู่ในใจได้นานแบบนั้นเสียเลือดมากมีบาดมือสำหรับกูนี่คือเสียเลือดมากจริงๆยิ่งบาดมือตายไม่ได้ว่ามีบาดมือตายไม่ห้ามเพื่อเลยไปมันหยดแล้วมันตายไม่ได้ว่าอ๋อจริงคือไม่ทำอะไรเลยนี่แบบชิบไปจุดติ๊ง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 แล้วมาตายครับตายเดี๋ยวมันหยุดเองร่างกายเรามีกลไกห้ามเลือดอยู่พี่บัดมือนะหยุดเองไม่ต้องห้ามก็หยุดได้มันเลือดมันแห้งมาแล้วก็มีเก็ดเลือดเป็นริ้วเลือดหมดแต่ถ้าใหญ่กว่านี้ก็ต้องห้ามช่วยกันนะเดี๋ยวจะมีวิธีบอกว่าห้ามเลือดไหนหลังๆนะปลุกไม่ตื่นเลยหมดสติปลุกไม่หือไม่เอ่ยเรียกไม่ตอบตีไปนี่ตาไม่ลืมไม่หยีไม่เยอะอะไรเลยนี่ผิดปกตินะที่บ้านมันขนาดว่ามองๆนะสัตว์มันก็คือเป็นไงนะแดงแบบเป็นไงมันเป็นก็คือว่าหลงศูนย์เป็นไงครับจ่ายรอบลงไหมไอ้เสมอเนี่ยได้ตังค์ไหมเรามีลงเสมอไหมไม่มีหรอกเสียแล้วคู่เสียเหล้านะครับนอนดึกกินเหล้าฉลองนะโอ้โหก็ยังตื่นนะมันยังงึ่งหายไปแต่ถ้าแบบนี้ละมันเลิกเลยไม่พอใจหยุดเต้นก็หยุดหายใจครับจับตัวไปเย็นเทียบเลยแต่ต้องดูดีนะไอ้ขี้เมามันก็ตัวเย็นนั่นแหละเลยไปช่วยละนึกว่ามันตายป่ะหายใจช้าไปนี่แหละแอลกอฮอล์กดสมองกดประสาทการหายใจเป็นหายใจเออเขาเลือกแต่เปล่ามันนอนสบายใจมันอยู่ชาวบ้านก็หลอกดีนะประเมินคือมันนอนรถเมย์ไม่รถเมย์คนมาขึ้นรถเมย์โทรแอปหนูก็เนี่ยมีคนเหมือนตายเลยสิบคนก็สิบสายเนี่ยมาเร็วมาถึงก็ไม่ได้ตายกูเมาก็ยุกยิ้วไปเป็นต้นไม้หลังๆป้ายรู้เองไปนอนร่มๆจริงๆอยู่นี่แหละจะได้มีไม่ต้องมีใครโทรไปหนึ่งหกเก้าไม่งั้นโทรทั้งวันเคสเนี่ยถ้า
เขาเรียกว่าวิสจรหรือเขาเรียกว่าเป็นวิสจรเวลาโทรมาถามกันพี่รับพี่เตือนจรแยกบางพีพี่แยกบางพีจรจัดวิสจรจรจัดนึกว่าฝรั่งวิสจรนึกว่าออกมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วมาเมาแบบนี้วิสจรจรจัดตัวดำเมี่ยมเลยไปโรงพยาบาลพยาบาลก็ด่าไอ้คนเราไปส่งไล่ให้ไปอาบน้ำที่บ้านเมียงเมียงไม่เคยอาบให้เลยนี่มันเป็นใครวะไปให้ข้าเลยอาบไม่ได้ลองเหม็นตัวเขาเหม็นโอ้ประเทศไทยช่วยคนหน่วยผู้ชีพไปอาบน้ำเลยก็มีที่อาบข้างจะมันยอมให้อาบก็ดีเลยคนไม่ยอมนะทำขำไปอันนี้อาการหลังนะอยู่ในใจเลือดออกเยอะเลือดออกแบบพุ่งๆเลยนะไอ้พวกนี้แบบมือไม่ใช่นะต้องแบบขาดแผลเวอร์คือปุ๊บ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 นี่เฉยไปแล้วปุ๊บปุ๊บนี่นะสีน้ำแดงสีน้ำแดงหัวใจมันบีบปุ๊บปุ๊บบีบปุ๊บอะไรก็ปุ๊บบีบปุ๊บก็ปุ๊บนี่นะสีน้ำแดงมันอยู่ลึกนะอยู่ลึกอยู่รอบๆกระดูกข้างในแสดงว่าแผลต้องลึกมากคือตัดเอาสีน้ำแดงอยู่ข้างในได้นะสีน้ำแดงจะลึกนะเลือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมานี่เฉยไปสามข้อแล้วถ้าจะมีสติในพวกนั้นจนไปด้วยเลือดเรามีสามประเภทนะครับเลือดฝอยเลือดฝอยก็ไอ้ถลอกปอกเปลือกนี่ไงเวลาถลอกปื้ดลมปื้ดนะเป็นแดงนะเลือดออกจิ๊กสภาพก็หยุดเองต้องห้ามเลือดเลือดฝอยมันหยุดเองได้มันจะเล็กนะก็เส้นเลือดดำก็เวลามีบาดมือไงมีบาดมือก็ไม่รู้ใช่ไหมก็หยุดติ้งติ้งติ้งไงมันจะดับมันไม่มีแรงดับแต่ถ้าแบบปุ๊บปุ๊บมันมาตามหัวใจเต้นเลยแรงร้องมาหน่อยรีบโอ้โหขาหักไม่รีบครับขาหักไม่รีบรู้สึกว่าขาความรู้สึกไหมขาหักนี่นะรีบใจเย็นก็ไม่เชื่อเราใครเคยหักก็จะรู้นะครับถ้ามีหน่วยกู้ชีพพาท่านส่งมาเสร็จปุ๊บโอ้โหไปถึงนั่งรอครึ่งชั่วโมงไปขานั่งรอเลยขาใจเย็นๆเพราะข้างในมีเชฟหลุดมาข้ารอเป็นชั่วโมงได้นะมันแค่ทางเนี่ยรอเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่หน้าห้องเอ็กซ์เอาร์นั่นแหละฉะนั้นเวลามีใครขาหักหรือถ้าเป็นเคสที่สาหัสแล้วก็ขาหักเลยสบายใจเย็นไม่ต้องรีบขาหักยังไม่รีบเลยดามไม่เรียบร้อยเราเคยเรียกรถหรือจะไปส่งเองก็ได้นะมือหักขาหักเนี่ยไม่ต้องรีบใจเย็นเพราะขาหักก็แค่หนักเลยนะเลือดออกประมาณ150 ซีซีหมายถึงไม่ทะลุออกมานะหักมันจะขังอยู่ในข้างใน150 ซีซีคนยังไม่ช็อกไม่ตายอยู่ได้สบายมากไม่ต้องรีบพอเราดามเสร็จนิดเดียวทำให้เลือดออกมาอยู่พอมันขยับแล้วก็มันกระชับขึ้นเดี๋ยวตอนสุดดามจะรู้ว่าเออรู้สึกแน่นๆขาดีไม่ต่อพันมันก็ทำให้เลือดออกเร็วรีบนะขาหักเต็มๆนะครับก็โทรตามเสร็จก็โทรเลยสัญญาณที่นี่แหละที่มาจะทำให้ที่ผมบอกว่าสิบวิเราจะประเมินผู้ป่วยได้ภายในสิบวิด้วยสัญญาณที่ดีนะทุกคนมีสัญญาณที่ครับมีไหมครับหายใจอยู่ครับตอนนี้หายใจหายอยู่นะแถวแถวหลังนี่จะเริ่มแบบช้าลงนิดนึงครับเริ่มจะเป็นอิสระเอียนนะจะหลับนะคนแบบตั้งใจเรียนเราคนจะหลับเองหายใจตัดกันนะครับคนจะหลับหายใจจะช้าลงแล้วก็หมดสติไปอยู่ข้างหลังห้องพูดไปชดครับแต่ไม่เป็นไรหลับอ่ะตั้งใจเรียนเพราะคนมันน้อยนะกูหลับไม่ได้ครับบางรุ่นมันเต็มเลยแต่ห้องเปิดทะลุดีแต่บอกว่าผมเพิ่งออกกะดึกมาครับโอเครับได้ไม่ใช่มันกะเมื่อคืนนะกะดึกหรือว่าดึกลิเวอร์พูลนี่ไม่ใช่นะฮะต้องดึกในนี้นะฮะดึกในโรงงานท่านไม่ใช่ดึกเองนะนักกะดึกเองนะฮะหลับเนี่ยแบบไม่น่าให้อภัยนะมาดูสัญญาณชีพหายใจครับทุกคนหายใจดีที่ประจอมีไหมมีตัวจับนี้จับเรื่องท่านตัวอุ่นตัวร้อนตัวเย็นจับนี้ครับจับตัวเองจับตัวเองมันรู้เรื่องก่อน
ร้อนๆนิดนึงนะพวกแอมตัวกระบาลพอดีอากาศเริ่มปรับอุณหภูมิขึ้นมานิดนึงสองสเกลตุ๊บร้อนหน่อยถึงที่ไม่น่าปรับนะเพราะว่าตัวก็หนาอันเดิมนะบางคนเราเช็คได้เราจับลูกเราทุรุมนี่เป็นไงคืออะไรมันจะไข้ไหมถ้าไข้ลูกมะพร้าวมันจะ37นะถ้าทุรุมมันต้องสูงกว่า38 38.5 39 40กูชักเลย40ชักเลยทุกคนคนละทุ่ม40ในเด็กมีชักเลยนะ40เลยระวังนะตัวร้อนเป็นไฟนะถ้าจับไปร้อนที่ไหน40ความดันเราเห็นไหมปกติ120-80นะครับใครเป็นโรคความดันก็180ขึ้นเลยคือตั้งแต่150ขึ้นไปถือว่าเป็นความดันสูง150ของผมก็เกินกับขาดนะครับแล้วแต่ช่วงไหนทำงานร้อนเดี๋ยวก็ความดันขึ้นผมที่บ้านมีที่วัดอยู่วัดประจำอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะถ้าซื้อที่วัดความดันได้ก็ซื้อนะเพราะว่าตอนนี้ไอ้ที่ประเภทเดินอยู่แล้วไงท้องเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากภาวะความดันสูงโดยไม่รู้ตัวสาเหตุง่ายๆที่เกิดที่ปัจจุบันคือความดันสูงเกิดได้ไงนอนดึกบางทีเข้ากะโค้งๆอะไรเงี้ยต้องระวังนะความดันเลือดที่จะขึ้นไป180-200โดยไม่รู้ตัวแล้วถ้าเป็นคนตึงหัวถ้าลองไปวัดดูเรื่องขึ้นไป180-150แต่ปุ๊บเป็นไงเดินเป๋เลยทีมันไม่รู้ไงต้องไปซื้อไว้เครื่องมันพันกว่าบาทซื้อไว้วัดที่บ้านก็รู้สึกว่าวัดประจำวัดเดินวัดทีสองวันวัดทีนึงบางคนเลยไม่รู้เลยของคนนี้เอาวัดประจำล่าสุดเมื่อไหร่ดูไหมโอ้ไปโรงพยาบาลล่าสุดเมื่อไหร่นานมากถ้าก็ไม่รู้เราของอะไรขึ้นไปขึ้นจริงไหมจนกว่าถ้าจะกูป่วยนะถูกไหมไปแล้วคนมาค่อยรู้แต่ถ้าตอนนี้ไม่รู้ไม่มีใครสนใจหรอกฉันแข็งแรงถึงแล้วเป็นซูเปอร์แมนอย่าลืมนะครับไอ้วิ่งมาราธอนล่าสุดเลยมีคนส่งให้ผมเนี่ยวิ่งงานไหนอยู่ร้อยเอ็ดจ่าอะไรสักอย่างอยู่ร้อยเอ็ดวิ่งเป็นชีวิตจิตใจวิ่งก็แกก็ตายสนใจแกเลยตายในสิ่งที่แกชอบเลยวิ่งจนตายคางานมาราธอนเลยเห็นไหมคนวิ่งมาราธอนแข็งแรงไหม21กิโลอ่ะวิ่งได้ไหมของผมลงผมก็ลงมาราธอนนะครับขอโทษลง5 โล เดินดีที่สุดคนไปวิ่งมาราธอนเนี่ยสีสันดีนะต้องลองวิ่งนะนักวิ่งเนี่ยมันแหมดูแล้วสดชื่นเดินไปแซงกันเลยหุ่ยก้นมันเลยมันแซงไปผู้หญิงสวยๆก็วิ่งกันเป็นแฟนชั่นผมเดินเอาไปเลยครับลุงขอที่หลังเดินกับลูกวิ่งไม่ได้หรอกตอนไปลูกจะวิ่งอยู่ตอนนี้ไม่ไหวเลยเคยวิ่ง21 กิโลได้ตอนนี้ไม่ได้วิ่งไปก็คงไม่ได้มานั่งสอนที่นี่นะน่าจะตายในชักงานในครั้งหนึ่งแน่นอนไม่รู้สังขารตัวเองนะบางทีแบบโอ้ยเลยก็เสร็จนะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขามารณรงค์เขารอดจากการตายที่วิ่งมาราธอนนะของสภากาชาดไทยที่เขารณรงค์ซื้อเครื่องนี้เครื่องดีๆท่านเห็นไหมที่สภากาชาดเขารอดจากเครื่องนี้ในงานวิ่งถ้าไม่มีเครื่องนั้นมาตายลูกยังประมาณสักหูเจ็ดเท่าไหร่จะเป็นเดือนน่ะมีอะไรเด็กๆเลยอ่ะแล้วถ้ามันตายแบบรักสุขภาพแล้วมันตายในงานยิ่งมาราธอนมันฟังแบบถ้าฟังแล้วมันเศร้านะไม่ควรก็ต้องหยุดเขาก็ไม่เคยมีโรคอะไรนะแต่มันก็แบบไม่รู้เพราะอะไรมันก็หาสาเหตุไม่ได้นะอยู่ๆก็แต่หัวใจหยุดเต้นไปก็ดีมันอาจจะเมื่อยเพราะเต้นมานานแล้วหัวใจเราเต้นตั้งแต่เกิดเลยนะถ้าอยู่ในท้องแม่เนี่ยนะทีนี้ลุงนะไม่เคยหยุดนะอยู่ในท้องก็เต้นตุ้มๆมันไปเรื่อยนะจนออกมาก็เต้นต่อจนแบบนี้ก็ยังหยุดเต้นแล้วมันทำงานหนักนะเรานอนมันเต้นอยู่นะเรานอนตามดิ
ตายเลยมีแล้วบางคนเจ้าของนอนทำให้คุณนอนด้วยเคยไปรับนอนนอนตายเปลี่ยนจากไหลตายนอนตายเลยเคยไปรับนะหัวใจก็หยุดเต้นไปด้วยอ่ะสี่อันนี้นะครับสัญญาณชีพเราไปโรงพยาบาลพยาบาลจะหานะสังเกตดิพอถามสิโอเคมีประกันสังคมอยู่นี่ไหมถามเลยอ๋ออยู่บางนาเหรอบริษัทนี้เหรอก็ได้อยู่ร้านรับใช่ไหมเออได้เขาไปวัดคนไหนท่านเลยนะครับถามสิก่อนเนาะใช่ไหมมีบัตรที่มีก็มีไปวัดให้นะเนี่ยตื่นโอ้ไปวัดความดันค่ะไม่ใช่แล้วแหละถามสิก่อนเลยวัดความดันใช่ไหมวัดความดันน้ำหนักความสูงความดันก็จะจิ้มจอมมาด้วยหัวใจเต้นเท่าไหร่อันนี้ก็ตัวเลขของคนปกตินะทีนี้เราจะใช้สัญญาณชีพนะไปหาอย่างเช่นผู้ป่วยที่เกิดภาวะป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลไอ้ที่เราพูดเมื่อกี้คือในโรงพยาบาลมีเครื่องมือครบใช่ไหมมันก็วัดได้เลยมีเครื่องวัดความดันชีพจรแต่ถ้ามันเป็นในห้องนี้ดีกว่าไม่ต้องนอกในห้องเนี้ยถ้ามีใครท่านอยู่แล้วแบบฟุบลงในคาโต๊ะเลยวันนี้หลับนะหมดสติไปเงี้ยเราจะใช้สัญญาณชีพอะไรในการประเมินคนที่หมดสติในห้องนี้คิดว่าใช้สัญญาณชีพอะไรเสียเลยมีตัววัดของดันไหมไม่มีตัดทิ้งมีที่วัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ไหมไม่มีเหลือสองอันเลยอันไหนดีตัดช้อยแล้วนะหายใจกับชีพจรท่านว่าตัวท่านเองประเมินตัวท่านเองดีกว่าท่านว่าควรจะใช้ไหนอ่ะสำหรับคนที่ต้องชีพจรยกมือจับชีพจรได้ประมาณหนึ่งอายุยกสูงสามคนสี่คนแล้วหายใจเหรอยกหายใจโอเคแล้วที่ไม่ยกนี่คืออะไรครับงดออกเสียงเลือกตั้งกำลังมายกในนี้ยังงดออกเสียงเลยเลือกจริงคุณจะไปเลือกไหมเนี่ยงดออกเสียงไปเลยไม่มีนะของผมไม่มีมียกกับไม่ยกแต่เมื่อกี้นะพอกันแหละดูนะมันแน่นใจเดี๋ยวผมจะบอกว่าอะไรมันดีกว่ากันมันง่ายที่ประจอเราก็เห็นในสื่อต่างนะครับว่าในหนังที่ทำให้เห็นบ่อยนะหนังจีนไงจีนจับตัวไหนก็ทำท่าให้ดูหนังจีนอ่ะเวลาแบบจับนะสิบแสนมาแล้วเอาเตะเรียกมาเขาเห็นสีหน่อยรู้สึกแบบสปอยอะไรเงี้ยสิบแสนมันจับแขนนะรู้สามลูกมันรู้แล้วมันท้องกี่เดือนด้วยนะฉันตั้งครรภ์แล้ว6เดือนโคตรเลยนะนี่ป่วยพนักเป็นนี่ตับไตเส้นพุงไม่ดีหมอจีนโคตรเก่งแค่จับแขนนะหนังแอคชั่นก็ยิงกันนะก็จับคออีกนะจับคอเราเลยนะถ้าจับที่คอปุ๊บเราจับไหนจับแขนใช่ไหมชีพจรจะมาจับยากถ้าในความจริงแล้วมีหน้าเรามานั่งเทอยู่เห็นแล้วมานั่งดีกาแฟก็พร้อมเนี่ยก็พูดเรียนไหมเรียนใช่ไหมเรื่องกินมีพร้อมเสมอนะแต่ใจเย็นเดี๋ยวชีพจรอันนี้ก็จบก่อนลงชื่อสวยสิไม่ใช่ไงตุ๊บปั๊บอ้าวกินเลยใจเย็นนะผมกินก่อนนั่นแล้วแก้วหนึ่งนะปีกแก้วหนึ่งมันจะเดียดเดี๋ยวเนี่ยไปแก้แก้วกินเยอะไม่ได้นะความดันขึ้นชีพจรยากเวลาเกิดเหตุสิ่งที่ง่ายสุดคือหายใจนี่ถ้าผมดูประเมินสมมติท่านตกอยู่ในบ่อ CPM ผมมองเห็นท่านเนี่ยผมจะมองเห็นหน้าอกท่านขยับได้ไหมท่านว่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าออกไม่เห็นอยู่นะเนี่ยผมต้องลงไปคำในบ่อไหมลงไปสิไปกูตายแน่นะปลอดภัยแล้วมองระยะไกลหรืออยู่ขอบฟุตบาทเนี่ยนะชดจนตุ้มนอนหงายแอ่งแมงอยู่มองเฮ้ยหายใจอยู่เห็นไหมปลอดภัยไหมต้องไปคำสีครับเทเลอร์มาร้อนแผลคู่เลยนะลงไปสิพูดสิหายใจง่ายหรือโรคหายใจเข้าขึ้นลงนับหนึ่งครั้งขึ้นลง2ครั้งขึ้นลง3ครั้งคนปกติ
สองถึงสามครั้งภายในสิบวิคือการหายใจปกติสองครั้งยืนรับสิบวิใช่ไหมเขาหกคูณหกสองสิบสองสิบสองแล้วได้สามสามหกสิบแปดสิบแปดเพิ่งอยู่ในช่วงปกติใช่ไหมสิบสองถึงยี่สิบอ่ะสิบแปดอยู่แสดงว่าไอ้คนนี้ถึงมันจะจนจนตุ้มแต่มันก็หายใจปกติหมดสติแต่หายใจปกติอย่างน้อยมันไม่ตายทันทีแน่ถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่อาการหนักนานเข้าเลยเช่นอย่างเราเจอปกตินับได้ว่าหายใจตรงนี้ใจเย็นๆไม่ตายแน่ใจเย็นๆรอก่อนไม่ต้องรีบแต่ถ้านับได้เอื้อมเดียวภายในสิบวิอยู่ได้ไหมเอื้อมเดียวเอื้อมเดียวก็เดี๋ยวผมเรียกว่าพังงาพังงาเนี่ยจะมาเรียกพังงา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 เนี่ยต้องรีบปั๊มต้องรีบทำเลยดูโลกนะครับนับสิบวินับแบบทหารถ้าไม่มีนาฬิกาในมือไม่มีนาฬิกาเขาให้ใส่นาฬิกาอันนั้นก็ใส่นี่อันนี้ดูเวลาจากโทรศัพท์ใช่ไหมถือท่านนับเองนะนับเป็นวินะหนึ่งพันหนึ่งเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวตัดสูตรเดี๋ยวไม่ได้หานับหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันหกดูโลกไว้หนึ่งพันเจ็ดหนึ่งพันแปดหนึ่งพันเก้าหนึ่งพันสิบสิบวิทำแบบนี้เวลาทหารจะโดดร่มจะฝึกการร่มกระโดดไปฟับตรงนั้นหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามจนถึงหนึ่งพันสิบก็ดึงร่มดึงเลยได้ไหมกระโดดไปฟับดึงเลยตายทั้งลำร่มไปพันไปพัดอยู่ตรงตุ้งนางตายเข้าใจไหมมันต้องทิ้งให้มันลอยไปไกลก่อนเราไปดึงมันข้ามหลับไปกันน้ำดูง่ายๆเดี๋ยวตกใจไม่มีอะไรจ้าดังนั้นเราใช้สัญญาชีพนะในการประเมินผู้ป่วยเดี๋ยวเราไปพักเบรกมาเราจะกลับมาประเมินนะครับใช้หลักสัญญาชีพในการหายใจเลยมาประเมินผู้ป่วยไปเติมคาเฟอีนก่อนแปดพักสิบนาทีพอแค่นี้สิบนาทีถามไหมครับพี่น้องคนแดงเนี่ย